และในช่วงของ TNN ข่าวเช้า Exclusive นะครับเราจะคุยกับน้องฟ้าใส Miss Universe Thailand คนล่าสุดนะครับนั่งข้างๆผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยตัวจริงสวยมากๆครับท่านผู้ชมดีใจแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับที่คว้ามงกุฎในครั้งนี้มาได้ถือว่าสำเร็จหรือยังครับก็ถือว่าขั้นตอนนึงสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนนึงแสดงว่าต้องมีเป้าหมายต่อไปของชีวิตตอนนี้ถือว่าจะเป็นตัวแทนสาวไทยไปแข่งกับสาวงามทั่วโลกพร้อมแค่ไหนแล้วครับตอนนี้หัวใจพร้อมเต็มร้อยแต่ว่าก็ต้องมีการฝึกฝนเพิ่มเติมเพราะเราก็อยากจะพัฒนาไปทุกด้านทักษะอะไรบ้างที่คิดว่าจะต้องพัฒนาต่อเพื่อที่จะคว้ามงกุฎมาฝากคนไทยให้ได้ทุกด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเดินท่าโพสเรื่องหุ่นอยากจะให้มี LS มากกว่านี้แล้วแน่นอนคือข่าวสารบ้านเมืองแบบทั่วโลกด้วยเราจะต้องอัปเดตตลอดเวลาเพราะว่าก็มีข่าวใหม่เข้ามาทุกวันสิ่งที่คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเหนือกว่าสาวงามคนอื่นๆคืออะไรน่าจะเป็น experience ในประสบการณ์ของชีวิตตัวเองในการเป็นนางงามใช่คือเพราะว่ามีหลายๆคนก็สนใจนะครับว่าฟ้าสายประกวดมาแล้วหลายเวทีโดยเฉพาะ Miss Universe Thailand ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกจู่ๆประกวดแล้วก็คว้ามงกุฎเลยไม่ใช่ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่2ค่ะของการเป็นการประกวดเวที Miss Universe อะไรทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่กลับมาอีกครั้งนึงจริงๆมันเหมือนมันมีหลายแรงบันดาลใจแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ TPN เขาประกาศอย่างชัดเจนค่ะว่าเขาให้โอกาสรองกลับมาประกวดใหม่ได้ครับแล้วในเมื่อเขาให้โอกาสเราแต่ถ้าเราไม่ได้คว้าโอกาสนั้นไว้เวลาผ่านไปเราจะไม่เสียดายหรอครับแล้วจริงๆมันก็เหมือนว่าก่อนที่หนูจะกลับมาประกวดอะค่ะหนูก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าเราอยากจะเป็นนางงามจริงไหมสมมตินะครั้งนี้ไม่ได้เหมือนกับครั้งที่แล้วเราครั้งที่แล้วเราได้รองอันดับ2ครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ล่ะโหหนูเคยคิดหลายรอบแต่จริงๆมันก็เหมือนก็ถามตัวเองว่าจริงๆนี้เป็นเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเป็นเป้าหมายไม่ว่าผลจะออกมายังไงถ้าเราทำทุกวันอย่างเต็มที่แล้วเราก็จะไม่เสียดายเพราะอย่างน้อยเราก็ได้รองอีกครั้งนึงแล้วเราก็รู้ว่ามันก็จะไม่ขาดไปเคยถามว่าจริงๆแล้วแพชชั่นของฟ้าใสเนี่ยอยากเป็นนางงามตั้งแต่เด็กหรือเปล่าจริงๆตอนเด็กหนูเป็นนักกีฬานะจริงป่ะฮะเล่นอะไรฮะเล่นอะไรบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันว่ายน้ำเล่นทุกอย่างเลยคือลองมาหลายอย่างแล้วมันก็เหมือนเราก็ชอบในทุกๆอย่างนะมันเป็นอะไรที่เราใช้เวลาว่างไปทำในสิ่งที่เหมือนขยับร่างกายแต่ที่หนูชอบกีฬาเป็นพิเศษเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเวลาที่ก่อนที่หนูจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้มันก็จะมี language barrier ที่เราไม่สามารถคุยกับเพื่อนได้เรื่องของกำแพงภาษาต่างๆเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้ใช่แต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปเล่นกีฬามันไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาเดียวกันแต่เราแค่รู้กฎของเกมแล้วก็สามารถเล่นด้วยกันได้แล้วมันยังไม่ใช่ตัวเรามันจริงๆมันก็ชอบมันก็สนุกแต่ว่าหนูมันเหมือนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ I was passionate aboutคือที่มันเป็นที่สุดของตัวเรานะมันอาจจะยังไม่ใช่ใช่มันเหมือนมันเป็นอะไรที่หนูชอบเล่นในเวลาว่างแล้วมาเจอจุดได้ยังไงถึงเข้าสู่วงการการประกวดเหมือนช่วงที่หนูจบมหาวิทยาลัยปี2อ่ะค่ะมันจะมีช่วงที่หนูเหมือนสับสนกับชีวิตว่าหนูไม่รู้ว่าหนูอยากจะไปไหนต่อแล้วสรุปคือเราจะทำอะไรกับชีวิตคือเรียนหมอมา2ปีกลายมาถึงจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันใช่หรือไม่ใช่เกิดความลังเลและสับสนในชีวิตว่าจะไปยังไงต่อเอาล่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่หมอจะเป็นอะไรแล้วช่วงนั้นพอดีคือมีโอกาสได้มาไทยแล้วมันมีการประกวดเวทีนึงช่วง summer vacation พอดีครับใครชวนจริงๆมีคุณครูที่สอนภาษาไทยค่ะใช่ที่ตอนนั้นเขาก็ชวนลองดูไหมแล้วตอนนั้นก็อยากจะทำกิจกรรมด้วยแล้วก็มีเพื่อนด้วยก็เลยสมัครไปแล้วตอนนั้นก็ฟลุกได้รองสองแล้วก็เหมือนแบบเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งนางสาวไทยเป็นเวทีที่ทำให้หนูรู้ถึง responsibility ของการที่จะเป็นนางงามจำได้ว่าคุณแม่เขาเป็นคนที่ชอบพี่ปุ๋ยพรทิพย์มามากๆแล้วเขาก็จะโชว์แบบนี่นะรูปของพี่ปุ๋ยที่น่าชื่นชมอะไรแบบนี้แล้วก็หนูเคยไปดูย้อนไปดูนะคะคลิปที่ประมาณพี่ปุ๋ยเดินบนเวที Miss Universe ในนามของตัวแทนประเทศไทยแล้วตอนที่เขาเดินคือเขาสง่าแต่มากกว่าความสง่านั้นก็คือเวลาที่เขาตอบคำถามมันเป็นอะไรที่รู้เลยว่าเขา genuine สิ่งที่เขาพูดคือเขาทำจริงเขาเปิด Angel Wings Foundation จริงไม่ใช่แค่อยู่บนเวทีแล้วพูดอย่างเดียว
ขาก็เลยเหมือนเป็นโรลมอเดลเป็นอินสปิเรชันของหนูซึ่งตอนนั้นหนูก็เลยตัดสินใจเลยว่าโอเคฉันจะต้องทำอะไรบ้างกับการที่จะเข้าไปประกวดเวที Miss Universe เพราะหนูอยากจะยืนเวทีนั้นจุดนั้นเหมือนกับที่พี่พูดว่าผมถามแทนผู้ชายแล้วกันทุกวันนี้มีคนรู้ใจเลยยังถ้าเกิดไม่ได้ดูหนังดูละครหนูชอบท่องเที่ยวหนูชอบนั่งรถเมล์ชอบนั่งรถเมล์นั่งรถเมล์ใน Miss Universe Thailand ปีนี้มันเหมือนเราตั้งใจทำเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายนอกเหนือจากนั้นเหนือกว่านั้นก็คือการที่เขาส่งข้อความมาแล้วบอกว่าพี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง